กว่า40ปีแห่งความภูมิใจที่เราคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาออกไปรับใช้สังคม What is the Faculty of Humanities and Social Sciences คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คืออะไรคืออะไรน่ะเหรอคืออะไรน่ะเหรอคะคืออะไรเหรอครับคืออะไรน่ะเหรอครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อันประกอบไปด้วยกลุ่มวิชา4กลุ่มได้แก่กลุ่มวิชาภาษาเป็นกลุ่มวิชาที่เน้นการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาโดยมีทักษะการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมทั้งการฟังการพูดการอ่านและการเขียนตลอดจนการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาการศึกษาวิวัฒนาการของภาษาการเรียนรู้คำศัพท์ไวยากรณ์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาษาภาษาศาสตร์การแปลวรรณคดีและวรรณกรรมโดยครอบคลุมภาษาต่างๆได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาสเปนภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาลาวและภาษาเวียดนามกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะของมนุษย์โลกทัศน์ปรัชญาและประวัติศาสตร์ตลอดจนอารยธรรมต่างๆของมนุษยชาติทั้งทางตะวันตกและตะวันออกโดยวิธีวิทยาที่เป็นระบบสาขาวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ได้แก่ปรัชญาศาสนาประวัติศาสตร์และลุ่มน้ำโขงศึกษากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ศึกษาสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆมุ่งเน้นการหาความรู้ตลอดจนอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหน่วยสังคมและปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์และปรากฏการณ์ทางสังคมด้วยวิธีการสังเกตลงพื้นที่ศึกษาความเชื่อวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมการดำเนินชีวิตของคนในสังคมควบคู่ไปกับวิธีการศึกษาที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมอย่างรอบด้านและลึกซึ้งสาขาวิชาของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ได้แก่การจัดการการพัฒนาสังคมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาพัฒนาสังคมการบริหารการพัฒนารัฐประศาสนศาสตร์สังคมวิทยาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจกลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและความรู้ที่บูรณาการทฤษฎีทางสารสนเทศกับศาสตร์ทางด้านการจัดการการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาพัฒนาวิธีการหรือแนวทางในการรวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์จัดระบบและเผยแพร่สารสนเทศและความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายมากขึ้นเพื่อให้สามารถใช้สารสนเทศและความรู้ที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวบุคคลองค์กรและสังคมสาขาวิชาของกลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสารได้แก่สารสนเทศศาสตร์การจัดการสารสนเทศสารสนเทศศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังมุ่งมั่นที่จะผลิตผลงานวิจัยที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่มีส่วนช่วยในการรับผิดชอบและเป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศโดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศทำให้งานวิจัยของเรามีความโดดเด่นด้านสังคมภาษาและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อให้พันธกิจของเราในการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายนอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆสำหรับนักศึกษาเช่นศูนย์อาหารและบริการสถานปฏิบัติการออกกำลังกายและหอพักสำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติมากกว่า40หลังด้วยคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
เรามั่นใจว่าบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะเด่นประกอบด้วย Connect มีทักษะทางภาษาโดยเน้นภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Create ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ทักษะการวิจัยและการแก้ปัญหาCollaborate ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและทักษะการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมนอกเหนือจากความโดดเด่นในด้านวิชาการและการวิจัยแล้วคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศอาทิเช่นมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษานักวิจัยและคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกว่า13สถาบันมีหลักสูตรที่ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนอาจารย์การทำวิจัยการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการเป็นสมาชิกเครือข่ายทางวิชาการทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกเป็นแหล่งฝึกอบรมภาษาต่างๆของประเทศสมาชิกอาเซียนให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชาวต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีศักยภาพและความพร้อมที่จะผลิตบัณฑิตสร้างสรรค์งานวิจัยส่งเสริมการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างยั่งยืนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเราสร้างมนุษย์และสังคมที่ดีกว่าเราน้องพี่มนุษย์สังคม